ส่วนข่าวนี้อยากให้คนโสดทุกคนติดตามค่ะคนโสดต้องมาดูทางนี้การถ่ายรูปอย่างไรให้คนอื่นคิดว่าคุณนั้นไม่โสดอีกต่อไปค่ะหลายคนคิดว่าเขาคงมีแฟนอะมากอดอยู่ข้างหลังบ้างมีแฟนเออมานั่งหยอกล้อมาซ้อนท้ายบ้างเออแต่พอมาดูจริงๆอ้าวนั่นมันแขนตัวเขาเองล้วนๆแต่แบบนี้มันต้องอาศัยจังหวะการทรงตัวเหมือนกันนะภาพที่ถ่ายออกมาบอกเลยว่าเหมือนมากแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าภาพที่ถ่ายมาโชว์เนี่ยมันเป็นภาพที่เขาถ่ายเองหรือว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ที่เขาทำมาลงเท่านั้นกี่ครั้งกว่าจะได้ภาพนึงเนี่ยต้องพยายามขนาดไหนนี่เพราะหนูบอกสู้ชีวิตไม่ไหว